ช่วงนี้ครับอัปเดตข่าวบันเทิงเกาหลีในช่วงส่วนสายครับเราไปร่วมแสดงความยินดีกับ Baekseung Arts Award ปีล่าสุดกันหน่อยดีกว่านะคะว่ามีใครได้รับรางวัลอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็มีศิลปินดาราหลายคนเลยที่ไปร่วมงานค่ะเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมามีการจัดงานประกาศรางวัล Baekseung Arts Awards ครั้งที่55ค่ะรางวัลสำคัญของเราบุคคลในวงการโทรทัศน์ภาพยนตร์โดยปีนี้ผู้ที่ทำหน้าที่พิธีกรของงานได้แก่ชินดงยอบนักแสดงตลกชื่อดังนักแสดงสาวสวยอย่างซูจีและหนุ่มหล่อพักโบกอมนั่นเองค่ะปีนี้รางวัลใหญ่ของแวดวงโทรทัศน์นะคะก็ได้แก่รางวัลเป็นรางวัลแกรนด์ไพรส์นะคะของคิมเฮจานะคะจากการแสดงซีรีส์เรื่องแรดเดียนนั่นเองนะคะแล้วก็เบสดราม่านะคะตกเป็นของเรื่องไมฮาจูชิค่ะรางวัลเบสแอคเตอร์เป็นของอีบิยองฮอนจากเรื่องมิสเตอร์ซันชัยค่ะแล้วก็รางวัลเบสแอคเทรสนะคะเป็นของยัมจุงอาจากสกายแคสเซิลนั่นเองค่ะรางวัล Best Supporting Actor เป็นของคิมยองซุนจาก Sky Castle รางวัล Best Supporting Actress นะคะอีจองอึนจาก Radiant แล้วก็รางวัล Best New Actor นะคะเป็นของนายแบบหนุ่มหล่อจางกียงจาก Come and Hug Me รางวัล Best New Actress นะคะคิมเฮจุนจาก Sky Castle แล้วก็เป็นรางวัลด้านภาพยนตร์กันบ้างนะคะเป็นของจองอูซองจากเรื่อง Innocent Witness ค่ะรางวัล Best Film นะคะก็จะเป็นของเรื่อง The Spy ก่อน North นั่นเองนะคะส่วนรางวัล Best Actor ก็เป็นของอีซองมินจาก The Spy Gone North เช่นเดียวกันค่ะและรางวัล Best Actress นะคะตกเป็นของฮันจีมินจากเรื่อง Miss Back ค่ะมาทางด้านรางวัล Best Supporting Actor กันบ้าง นะคะคิมจูฮยอกจาก Believer และ Best Supporting Actress นะคะควอนโซฮยอนอดีตสมาชิก 4minute ได้รับรางวัลจากเรื่อง Miss Back เช่นกันนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลพิเศษ V Live Popularity Award นะคะฝ่ายชายได้แก่ D.O จาก EXO ฝ่ายหญิงได้แก่นักร้องสาว IU ค่ะและรางวัล Style Icon Award ก็เป็นของคิมฮีซูนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะแสดงความดีกับทุกคนด้วยนะคะเหมาะสมกับทุกรางวัลตอนนี้ดิฉันก็กำลังที่จะเริ่มติด Sky Castle งอมแงมแล้วนะคะสนุกมากจริงๆนะคะถ้าเกิดใครที่พลาดเรื่องไหนนะคะก็ลองไปอัปเดตกันได้นะคะ